วันนี้เวลา10นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสุขโขทัยพระราชทานพระวะโรกาสให้หนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง30มกราคม2567เฝ้ารับพระราชทานไฟประเลิกเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวณสนามกีฬากลางมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจังหวัดกระบี่จัดการแข่งขันขึ้นแบ่งเป็น25ชนิดกีฬาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเล่นกีฬาฝึกทักษะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอมีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยมีวินยัยเสียสละ และมีความอดทนเป็นการยกระดับมาตรฐานทางการกีฬาภายในประเทศให้สูงยิ่งขึ้นเวลา11นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปศูนย์การทหารมา้าไข้อดิสรอ,อำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุาวารีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเสด็จไปอาคารประมวลพลาสินทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในงานวันทหารม้าประจำปี2567ซึ่งศูนย์การทหารมา้าค่าอดีสรจัดขึ้นเพื่อน,น้อรมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระมหาวิรกรรมอันกล้าหาญและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงม้าต่อสู้กับข้าศึก จนทรงได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดเมื่อวันที่4มกราคม2309นาณบ้านพรานกปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อำเภออุท,ทยัยจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาทหารม้าจึงถวายพระเกียรติและย,ยกย่องให้ทรงเป็นบุรพาจารย์การรบบนหลังมา้าและทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารมา้าโดยถือเอาวันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารมา้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อสูงการทหารม้าในด้านต่างๆทรงมีพระดำริให้จะสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาสูงและการปรับปรุงคู่มือวิชาการขี่ม้าให้ทันสมัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากล ทั้งยังทรงมีพระประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารมา้าศูนย์การทหารมา้าเข้าทําการฝึกศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าทรงประจําพระองค์สำหรับศูนย์การทหารมา้ามีหน้าที่วางแผนอำนวยการกำกับการและดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารมา้ารวมถึงดำเนินการวิจัยและพัฒนากำหนดหลักนิยมและจัดทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้อง